ถึงเวลาที่เราจะได้ปฏิบัติจิตภาวนาเราได้กระทำต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกวันทุกวันการกระทำภาวนานั้นเราทราบดีอยู่แล้วว่าเป็นการบำเพ็ญกุศลเป็นการสร้างบารมีให้แก่เราเองจิตใจนี้ถ้าไม่ได้รับการอบรมแล้วไม่มีทางที่จะฉลาดไม่มีทางที่จะใช้การใช้งานได้ดีถ้าอบรมดีแล้วย่อมใช้การใช้งานได้ดีไม่มีการอบรมสิ่งใดที่จะใช้การใช้งานได้ดีเหมือนกับจิตนี้เลยจิตนี้ถ้าอบรมดีแล้วก็ย่อมทำผู้ฝึกผู้อบรมนั้นให้ได้ถึงซึ่งฐานะอันดีเลิศประเสริฐการอบรมจึงเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับเราทั้งหลายผู้ต้องการยกระดับจิตของเราให้สูงให้พ้นจากภัยอันตรายต่างๆถ้าจิตของเราตกต่ำอยู่ในอำนาจแห่งธรรมในส่วนต่ำธรรมที่ส่วนเลวคืออกุศลต่างๆไม่พ้นจากทุกข์ไม่พ้นจากภัยไม่พ้นจากอันตรายภัยทั้งหลายเกิดขึ้นจากธรรมที่ไม่ดีเกิดขึ้นในส่วนสิ่งที่ไม่ดีตามหลักคำสอนพระพุทธเจ้าที่พระองค์สอนให้ละเป็นฝ่ายอกุศลธรรมส่วนความสุขความเจริญทั้งหลายมาจากที่เราทั้งหลายแก้ไขสิ่งที่ไม่ดีกำจัดสิ่งที่ไม่ดีออกจากจิตใจของเราจิตใจของเราก็จะได้รับความสุขความเจริญเพราะไม่มีสิ่งอื่นมาทำให้จิตใจของเราได้เศร้าหมองได้ทุกข์ได้ยากการกระทำดีนั่นไม่มีสิ่งอื่นยิ่งจากการปฏิบัติมารักษาจิตใจของเราที่เรียกว่าภาวนาจะต้องรักษาจะต้องปฏิบัติต่อเนื่องกันไปเพราะจิตใจนี่ไม่ใช่เรามาใช้แต่เรื่องภาวนาอย่างเดียวยังใช้คิดนึกอารมณ์การงานต่างๆหลายอย่างถ้าเราไม่รักษาไม่ดูแลมีแต่ใช้การใช้งานต่างๆจิตใจก็ย่อมเศร้าหมองกระทบกระเทือนอารมณ์ต่างๆเหมือนกับของที่เราใช้ภายนอกใช้แต่ละครั้งเราก็ต้องได้ล้างได้ชำระเรียบร้อยจึงจะสะอาดเราจะใช้การงานต่อไปก็สะดวกสบายปลอดภัยชั้นใดจิตใจของเราใช้ประกอบกิจการงานต่างๆตลอดเวลาถ้าเราไม่มาภาวนาชำระจิตใจของเราเพื่อให้สงบเพื่อให้ผ่องใสสะอาดเพื่อให้หลุดพ้นจากสิ่งเศร้าหมองแล้วจิตใจก็ไม่มีโอกาสที่จะผ่องแผ้วที่จะสงบเย็นมีแต่สิ่งที่เราร้อนรบกวนอยู่ก็ได้รับความเศร้าหมองจากการกระทำสิ่งที่เศร้าหมองเหล่านั้น
ท่านเรียกว่ากิเลสเครื่องเศร้าหมองจากอกุศลธรรมต่างๆที่เราไม่ได้เลือกที่เรานำมาใช้ประกอบกิจต่างๆเพราะฉะนั้นเราควรจะหาโอกาสได้พักผ่อนทำจิตใจของเราให้สงบการทำจิตใจให้สงบนั้นไม่มีอันอื่นยิ่งกว่าสติเราจะต้องระลึกรักษาจิตใจของเราไม่ให้ขัดข้องในอารมณ์ต่างๆอย่างอื่นนอกจากรักษาไว้ในธรรมที่เรายกขึ้นบริกรรมภาวนาเราจะเอาส่วนใดส่วนหนึ่งที่เราเคยปฏิบัติมาแล้วได้ความสงบได้ความเย็นใจเราก็ระลึกทำส่วนนั้นระลึกขึ้นมาเบื้องต้นทำจิตใจของเรากลางกลางอย่าไม่ให้ทุกข์ใจไม่ให้ดีใจเสียใจทำจิตใจให้ผ่องแผ้วอยู่ในกลางกลางที่เรียกว่าวางเฉยอุเบกขาระลึกพุทโธพุทโธคอยสังเกตรักษาจิตใจของเราไม่ให้เดินนอกลู่นอกทางเพราะเป็นอันตรายเหมือนกับเราขับรถมีอันตรายถ้าเราขับไม่ดีทางซ้ายก็มีอันตรายทางขวาก็มีอันตรายแม้จะขับไปตรงๆแล้วถ้าไม่ระมัดระวังก็มีอันตรายเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการที่เราใช้สติสำรวมจิตเพื่อให้สงบจึงเป็นจะต้องมีสติกำกับควบคู่ตลอดไปปล่อยวางไม่ได้อันตรายของจิตนั้นก็คือสิ่งที่มาทำให้จิตใจของเราให้หลงไปตามอารมณ์ภายนอกไม่อยู่ในเนื้อในตัวของเราเองไม่เกิดความรู้ตัวเรียกว่าสัมปชัญญะถ้าสติอยู่ในตัวของเราแล้วพร้อมทั้งกำหนดรู้ตัวของเราไปด้วยระลึกพุทโธก็จะระลึกรู้ตัวไปด้วยทุกครั้งตลอดสายกันไปความรู้ตัวนี่เองกำจัดตัวโมหะตัวความหลงความลืมถ้าความรู้นี่มีพลังมาจากสมาธิมาจากจิตใจสงบแล้วจะกลายเป็นญาณญาณะคือความรู้แจ้งรู้จริงรู้ธรรมเห็นธรรมขึ้นมาเพราะตัวความรู้ตัวนี้แหละเพราะฉะนั้นเรารักษาความรู้ตัวอันนี้ไว้ให้ได้ลึกพุทโธพุทโธรู้ตัวสิ่งอื่นเสนอให้รู้ขึ้นมาเราไม่สนใจสนใจแต่รู้ตัวของเราที่เราภาวนาอยู่ทำต่อเนื่องเมื่อขาดจากอารมณ์ภายนอกแล้วจิตก็รวมไปเองไม่มีสิ่งใดชักลากไปจูงไปแล้วจิตก็อยู่ตั้งมั่นแน่วแน่มีความสงบเพราะฉะนั้นการภาวนาทำจิตใจให้สงบนี่มีแต่ละอย่างเดียวมีแต่ละอารมณ์ต่างๆเราไม่เอาสุขทุกข์เราก็ไม่เอาเราเอาแต่รู้อย่างเดียวไม่ให้เผลอเมื่อจิตของเรารู้ตั้งแน่วแน่
ไม่เผลอไม่ต้องคุมถ้ามันเป็นสมาธิแหละไม่ต้องคุมไม่ต้องเนี่ยหยุดบริกรรมก็ได้มันตั้งอยู่แล้วเราจะเอาจิตนี้ใช้ให้เกิดปัญญาก็ได้แต่จิตถึงขันนี้เราจะรู้ส่วนอริยสัจธรรมเราก็สามารถจะกำหนดรู้ได้จะกำหนดรู้ทุกข์ทั้งอริยสัจจังชาติปิทุกขากำหนดความเกิดเป็นทุกข์เราก็สามารถจะลึกได้แทงตลอดเรื่องความเกิดเพราะเราเกิดมาแล้วถ้าเราระลึกให้ละเอียดลึกซึ้งไปเราก็ทราบชัดตามความจริงจิตก็จะได้ไม่หลงมัวเมาประมาทจะได้รู้ความจริงชัดแต่ความเกิดนี่ไม่ใช่อันอื่นเกิดคำว่าเกิดนี่แหละทุกข์นี่แหละมันเกิดถ้าไม่มีทุกข์เกิดแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดคำว่าดับก็ไม่มีอะไรดับนอกจากทุกข์มันดับนอกพิจารณาให้มันเห็นจริงอย่างนี้ก็ไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับนอกจากทุกข์เกิดขึ้นแล้วก็ทุกข์ตั้งอยู่แล้วก็ทุกข์ดับไปไม่มีอะไรแผ่นดินมันก็เป็นแผ่นดินอย่างนั้นน้ำก็เป็นน้ำอยู่อย่างนั้นลมก็เป็นลมอยู่อย่างนั้นไฟก็เป็นไฟอยู่อย่างนั้นตั้งแต่ไหนแต่ไรมาธาตุสี่ขันธ์ห้าก็เป็นธาตุสี่ขันธ์ห้าอยู่อย่างนั้นที่เราต้องแก้ไขก็เรื่องทุกข์นี่เองที่มันเกิดถ้าเราแก้ไขอันนี้หมดแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดนี่อาศัยทุกข์ที่เกิดต้องมีเหตุมีปัจจัยท่านผู้ภาวนาจิตสงบทั้งหลายจึงสรุปโดยย่อๆว่าทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดาคำว่าธรรมสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ต้องดับท่านมาพิจารณาเห็นชัดต่อไปอีกคำว่าความเกิดเป็นธรรมดาได้แก่อะไรเมื่อตรวจดูแล้วก็มีแต่ทุกข์นี่นะมันเกิดเป็นแขนเป็นขาก็มีแต่เครื่องเจ็บเครื่องปวดทั้งนั้นไม่มีตรงไหนไม่เจ็บไม่ปวดไม่มีตรงไหนไม่แก่ชราคร่ำคร่าไม่มีตรงไหนที่จะไม่ลดกระจัดกระจายเป็นเท่าฐานไปในที่สุดเกิดมาทั้งหมื่นทั้งแสนไม่ทราบกี่ยุคกี่สมัยมาแล้วก็อยู่ในสภาพนี้ทั้งหมดเราเกิดมาในปัจจุบันนี้ก็อยู่ในสภาพนี้เช่นเดียวกันไม่มีใครจะปฏิเสธได้ใครปฏิเสธว่าเราไม่ทุกข์เราปฏิเสธนอกจากพระพุทธเจ้าพระอริยะเจ้าท่านผู้ได้บรรลุถึงที่สุดแล้วส่วนนอกนั้นนี่จะอยู่ในกองทุกข์ทั้งเพไม่มีใครปฏิเสธได้แต่จะถามทุกข์อยู่ที่ไหนจริงๆก็ไม่รู้จักเพราะไม่ได้ศึกษาไม่ได้อบรมเมื่อเป็นเช่นนี้จำเป็นจะต้องปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงเพื่อให้เห็นชัดแปลงไปจากให้สิ้นสงสัยจะได้เกิดความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดไม่ยึดมั่นสำคัญหมายว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาว่าเป็นของตนเมื่อเห็นชัดนะความจริงมันเป็นอย่างนั้นถ้าเราพิจารณาเหมือนกับรูปขันธ์
ที่สัตว์โลกทั้งหลายหลงไหลนักหนายึดมั่นนักหนาเนื่องจากเป็นของวิเศษแต่มาดูจริงๆเนี่ยตรงไหนก็มีแต่เจ็บแต่ปวดตรงไหนก็มีแต่โรคภัยไข้เจ็บตรงไหนก็มีแต่หิวโหยชำรุดสุดโทรมอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวก็หาอันนั้นมาใส่เดี๋ยวก็หาอันนี้มาใส่ไม่ค่อยจะปล่อยให้อยู่ว่างเลยอยู่สงบไม่ได้ก่อกวนอยู่ตลอดเวลาให้เห็นชัดอย่างนี้ใครจะหลงถ้าจิตมันรู้มันเห็นตามหลักคำสอนพระพุทธเจ้าเมื่อเห็นแล้วก็ย่อมละได้ปล่อยวางได้ย่อมสงบได้สะอาดบริสุทธิ์หมดจดได้เอาเราทำให้เห็นเพราะมีอยู่นี่ไม่ใช่ว่าไม่มีทำจิตใจให้สงบปล่อยวางอารมณ์ให้ผ่องใสละเราจะกำหนดดูตรงไหนก็เห็นชัดทีนี้เมื่อจิตใจมันใสมันสะอาดเมื่อจิตใจมันนิ่งเหมือนกับน้ำใสน้ำใสสะอาดแม้จะลึกก็ตามถ้ามันนิ่งแล้วย่อมมองเห็นสิ่งที่อยู่ในนั้นถ้ามันบริสุทธิ์เห็นตามความจริงของเขียวก็เห็นเขียวของแดงก็เห็นเป็นแดงของขาวก็เป็นของขาวของอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นรูปร่างลักษณะเพราะมันสะอาดพระพุทธเจ้าพระองค์ได้บรรลุอริยสัจธรรมอย่างประเสริฐก็ได้จากสมาธิจิตสงบนี้เองจนสามารถมีสติเป็นกำลังระลึกพบชาติแต่หนหลังได้มันส่งพลังไปถึงเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์จากจิตใจดวงนี้หมดมันคลายออกให้รู้ให้เห็นให้เกิดความสลดสังเวชจนพระองค์ว่าในพื้นปฐพีเนี่ยมีแต่กองกระดูกที่เวียนว่ายตายเกิดไม่มีตรงไหนไม่มีกองกระดูกเอาปลายเข็มลงไปก็มีแต่ถูกกองกระดูกทั้งนั้นที่เผาศพที่เที่ยวท่องเที่ยวแต่ละคนละคนสัตว์ทั้งหลายไม่เคยเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องกันไม่มีพระองค์มาระลึกรู้สิ่งเหล่านี้แหละพระองค์จึงทรงสารเมตตาปราณีเกิดมาเบียดเบียนกันประหัตประหารกันกินเลือดกินเนื้อของกันและกันเกิดเป็นมนุษย์ไม่ใช่ดีแต่ว่ามันเกิดมาแล้วทำยังไงเพราะฉะนั้นพระอริยะท่านมีญาณรู้เห็นเป็นพระอรหันต์แจ้งประจักษ์ท่านจึงเบื่อหน่ายคลายกำหนัดไม่ต้องการพบไม่ต้องการชาติเพราะมันเรื่องเบียดเบียนกันมันหนีไม่พ้นเพราะมันมีไส้มีท้องมีปากบังคับให้เราทำไม่อยากทำก็ต้องทำไม่เบียดเบียนก็ต้องเบียดเบียนเป็นภัยต่อกันอยู่อย่างนั้นเมื่อชีวิตนั้นมันเหมือนกันหมดเป็นอันเดียวกันหมดสัตว์ทุกชีวิตเป็นญาติพี่น้องกันหมดท่านจึงเบื่อหน่ายสลดสังเวชจึงตัดสังโยชน์ต่างๆไม่ให้เกี่ยวข้องเกี่ยวพันในสิ่งเหล่านี้เลิกเบียดเบียนกันเสียทีไม่ให้มีขันต่อไปอีกไม่ให้มีรูปมีเวทนาสัญญาสังขารสิ่งเหล่านี้มาประชุมกันแล้วเรียกว่าเกิดสิ่งเหล่านี้แหละมันเกิดแล้วจะต้องแตกสลายจะต้องย่อยยับ
จะต้องชำรุดสุดโทรมจะต้องบำรุงมาระยะให้สิ้นเหล่านี้อยู่นานๆก็ต้องบำรุงจะต้องดิ้นรนสิ่งที่จะได้มาบำรุงก็ต้องดิ้นรนต่อสู้แข่งกับเวลาจนไม่มีเวลาที่จะสงบเวลาจะผ่องใสเวลาจะบริสุทธิ์พิจารณาให้ดีสอดส่องดูให้ดีดูให้มากเจริญให้ยิ่งให้ละเอียดไปตามลำดับจิตใจก็ย่อมคล่องแคล่วชำนาญในธรรมในการดูการรู้การเห็นค่อยชัดขึ้นมันเกิดความรู้ตัวมากๆก็ยกตัวเองพ้นจากสิ่งที่เศร้าหมองที่น่าสลดสังเวชที่เรามายึดสิ่งเหล่านี้เป็นตัวเป็นตนทั้งที่ของเหล่านี้เขาไม่เคยรับว่าใครเป็นเจ้าของเขาไม่เคยรู้อันรูปอันนี้ใครๆอบรมไม่ได้ให้เป็นไปตามความต้องการไม่ได้ขอให้รูปของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดให้รูปของเราอย่าเป็นอย่างนั้นเลยต้องขอได้ที่ไหนไม่มีทางจะอ้อนวอนเท่าไรเอาสิ่งทั้งหลายมาสักการะบูชาตั้งแต่พื้นแผ่นดินจนจดฟ้าก็ไม่รับบูชาของใครมันไปตามกฎเกณฑ์ของเขาเป็นใหญ่กว่าใครๆทั้งหมดเพราะฉะนั้นจึงว่าชีวิตตินระยุปัจเชทะสังคตะมรณังสิยาความตายคือความแตกขาดแห่งชีวิตย่อมมีแก่สัตว์ทั้งหลายในโลกนี้แม้ทั้งสิ้นไม่ใช่อกคนใดคนหนึ่งในโลกนี้ทั้งหมดทั้งสิ้นไม่เว้นใครๆทั้งนั้นไม่ว่าพระสงฆ์องค์เจ้าไม่ว่าฆราวาสเศรษฐีคฤหบดีมั่งคั่งสมบูรณ์บริบูรณ์ที่ยกย่องกันว่าเป็นผู้เลิศก็ตามแต่อยู่ในอำนาจของมัจจุราชทางนั้นเพราะฉะนั้นท่านพิจารณาเห็นแล้วท่านจึงเบื่อหน่ายในรูปรูปปัจสมิงปินบินติเบื่อหน่ายในรูปเวทนายะปินบินติเบื่อหน่ายในเวทนาสัญญายะปินิบินติเมื่อหน่ายในสัญญาความหมายนั่นหมายนี่หลงหลอกเจ้าของเองสังขารเรสุปินิบินติเมื่อหน่ายในสังขารที่มันปรุงวิญญาณัสมิงปินิบินติเมื่อหน่ายในวิญญาณจักขุวิญญาณนี่เองเป็นที่เกิดแห่งความหลงท่านว่าตาตัณหาเมื่อจะเกิดก็เกิดอยู่ที่ตานั่นตั้งอยู่ในตานั่นเมื่อจะดับเราก็ต้องแก่ในที่ตาเพราะตาเป็นที่ใคร่เป็นที่ชอบใจของคนทั้งหลายเพราะฉะนั้นตัณหาจึงอาศัยตาความใคร่ความชอบใจทำให้จิตใจหลงไม่รู้ความจริงอย่างนี้เองเรียกว่าอวิชชาตัณหาเกิดขึ้นมีขึ้นก็มีขึ้นในตานี่เองในจักขุนี่เองเพราะฉะนั้นท่านพิจารณาแล้วท่านจึงเบื่อหน่าย
ในการเห็นเพราะเมื่อเห็นแล้วมันอดยินดียินร้ายไม่ได้กระทบกระเทือนให้จิตดิ้นรนต่างๆเกิดปัญหาขึ้นมาสิ่งไหนที่เราอุปทานเป็นที่รักถ้าได้ข่าวขึ้นมาจิตก็เคลื่อนแหละกระทบกระเทือนใจทำให้เสียใจหรือทำให้ฟุ้งซ่านในจิตในใจโสตะหูนี่ก็เป็นที่รักใคร่เป็นที่ชอบใจเพราะได้ยินเสียงอะไรต่างๆก็อยู่ที่หูตัณหาเมื่อความเกิดมันก็เกิดตรงนั้นเองแหละไม่ได้เกิดที่อื่นความอยากเมื่อเสียงที่ดีๆก็อยากให้มันมีให้มันได้ยินอยู่บ่อยๆแต่เสียงที่ไม่ดีก็เกิดความอยากอีกแหละอยากมันดับไปอยากให้หายไปอยากให้ออกห่างจากสิ่งที่เรานั้นที่เราไม่ชอบเมื่อเราประสบสิ่งที่เราไม่ชอบเราก็เกิดตัณหาขึ้นมาอีกในเสียงที่ไม่ชอบเพราะฉะนั้นตัณหามันเกิดขึ้นได้ทั้งสิ่งที่เราชอบทั้งสิ่งที่เราไม่ชอบเพราะฉะนั้นจะดับตัณหาก็ต้องรู้ไม่หลงในสิ่งเหล่านั้นเพราะสิ่งเหล่านี้จะทำให้เราทุกข์จมูกได้ก็เป็นที่รักกลิ่นก็ได้เป็นที่รักเป็นที่ชอบตัณหาเมื่อจะเกิดก็เกิดอันนี้แหละรสก็เหมือนกันในทวารแต่ละทวารทวารในทวารทั้ง6ตัณหามันเกิดก็เกิดจากอันนี้เพราะฉะนั้นญาณที่จะรู้เพื่อจะแก้ทุกข์ก็ต้องมาศึกษาในตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่าให้หลงเวลามันเกิดความรู้สึกอะไรขึ้นมาก็เอาธรรมะมาช่วยให้เห็นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ควรยึดมั่นควรปล่อยวางเพราะมันเป็นอนัตตาไม่อยู่ในกฎกฎเกณฑ์บังคับบัญชาของเราในอำนาจของใครเขาเป็นอยู่อย่างนั้นเราหากมาอาศัยสิ่งเหล่านี้ยาโคส่งเขาคืนให้หมดถาดดินก็ส่งไปให้เป็นดินหมดถาดน้ำส่งคืนให้มันเป็นน้ำหมดอย่าเป็นตัวเป็นตนพิจารณาให้เป็นธาตุในตัวของเราเมื่อเห็นเป็นธาตุดินสิ่งที่ข้นแข็งเป็นธาตุดินแล้วก็คืนยอมคืนเอาเมื่อเขาเผาไปแล้วก็เป็นธาตุดินแล้วจะเอาไปไหนได้เราไม่ควรยึดถือเมื่อเขาเผาแล้วธาตุน้ำก็ปลิวระเหยไปเป็นน้ำไปหมดธาตุลมก็ไปเป็นลมธาตุไฟก็เป็นไฟอยู่ทั่วไปสาธารณะไม่มีใครเป็นเจ้าของเมื่อเราปล่อยวางเนี่ยเราก็ไม่ทุกข์แหละเราจะไปทุกข์อะไรกับไฟเราจะไปทุกข์อะไรกับดินเราไปทุกข์อะไรกับน้ำนะไปทุกข์อะไรก็ลมส่งคืนเขาหมดแล้วก็สบายตกลงกันได้แหละเพราะฉะนั้นได้จะคืนได้ต้องวิปัสสนาปัญญาพิจารณาโดยอุบายแยกใครเห็นแจ้งประจักษ์แล้วมันก็ไม่ยึดถืออะไร